Kindle ขุดเรื่องนี้สะเทือนใจพิงกี้ติดคุกโอกาสออกมีไหมอึ้งถึงคุก 50,000 ปีเหตุใหญ่แม่โดนจับแฟนละครดาวพระศุกร์ตั้งแต่เด็กสะเทือนใจเห็นภาพพิงกี้ติดคุก Kindle คนแรกขุดเรื่องนี้โอกาสออกมีไหมเพิ่งถึงคุก 50,000 ปีเหตุใหญ่แม่โดนจับจุดเริ่มรู้จักอภิรักษ์เห็นยอดเงินลงทุนตกใจเคนโดเกรงไกรมาศพิธีกรผู้ประกาศข่าวติดตามเรื่องกอเร็กลบ 3D มาตั้งแต่แรกเผยในรายการแฉบางช่วงบางตอนว่าคนที่เข้ามาทำกอเร็กลบ 3D หน้าตาดีทั้งนั้นเพื่อทำให้ธุรกิจดูดีดูน่าเชื่อถือดารานักแสดงที่เข้าไปล็อตแรกที่ไม่ได้ออกสื่อเพราะว่าได้เงินคืนไปแล้วผมให้เกียรติดารานักแสดงเหล่านั้นกูอยากอยู่นิ่งอย่าพูดถึงกูเพราะได้เงินคืนมาแล้วอาจเป็นผู้เสียหายด้วยไม่แน่ใจว่าดาราเหล่านั้นชวนคนด้วยหรือเปล่ามดดำคชาภาพิธีกรกล่าวว่าที่มาชวนดาราใช่ไหม1ล้านจ่าย 300,000 แต่ยอดเงินในบัญชีมี1ล้านฉันต้องเดี๋ยวก่อนใครจะรวยขนาดนั้นเราโพสไอจีครั้ง100,000เราก็ว่าเยอะแล้วแล้วอีบ้าแค่ถ่ายรูปรูปเดียว700,000เคนโดกล่าวว่ามันมีมูลค่าจริงๆตอนนั้นคนไปลงทุนกันเยอะมากมีการันตีเงินต้นลงแล้วไม่เสี่ยงได้รีเทิร์นค่อนข้างเยอะที่สำคัญมีคนหน้าตาดีบุคลิกดีสวยหล่อเล่นเต็มไปหมดมีดารานักแสดงด้วยมดดำเผยอีกเขาเอามาเทคแคร์เลยลงล้านฉันก็ลงไปเที่ยวบาโฮสก็หมดมากกว่านี้แต่ละคนระดับพระเอกเด็กเล่นหนังไม่เหมือนเด็กเล่นละครเด็กเล่นหนังผู้ชาย 20-30 คนเอาตรงตรงเคนโดกล่าวอีกว่าเด็กเขารวยขึ้นจริงๆจากตัวประกอบธรรมดาวันหนึ่งมีการถ่ายภาพกับรถสปอร์ตรถหรูหรูซื้อบ้านใหม่มีนาฬิกาแพงๆทำงานอะไรทำไมรวยเร็วจังเขาเอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าแชร์ลูกโซ่นี่แหละลงเองไม่ได้ต้องมีคนแนะนำเท่านั้นต้องผ่านแม่ทีมเพราะมีค่าแนะนำยิ่งชวนมากยิ่งได้เงินมากแม่พิงกี้โดนตรงนี้เลยแหล่งข่าวบอกว่าคุณแม่มีความสนิทกับคนในวงการเยอะก็ชวนคนในวงการบันเทิงโดยให้โอนเงินไปให้คุณแม่แม่ก็ตัดหัวคิวเปอร์เซ็นที่ตัวเองจะได้เลยแล้วส่งเงินเข้าบริษัทแล้วดาราที่คุณแม่ชวนเยอะมากขอไม่เอ่ยชื่อเขาบอกช้ำมดดำอย่าเอ่ยชื่อเขาเลยดาราเสียทั้งเงินอย่าเอาชื่อเสียงมาเสียอีกเลยเอาตรงๆช่างแต่งหน้าโดนกันครึ่งวงการบันเทิงช่างแต่งหน้าโดนเยอะเพราะไปหลายช่องจะถามคดีไปถึงไหนมีทุกช่องถามว่าพิงกี้กับแม่ทำไมไม่ได้ประกันตัวเคนโดกล่าวว่าโทษมันหนักผู้เสียหายเกือบหมื่นคนมูลค่าเสียหาย 2,500 ล้านพิงกี้เกี่ยวยังไงพี่ชายไปเกี่ยวก่อนไปเปิดบริษัทร่วมกับนายอภิรักษ์มดดำที่ฉันไม่เชื่อเพราะอะไรอภิรักษ์เคยมาออกรายการเราตอนนั้นยังบอกผมต้องเก็บเงินไปทำจมูกเอาที่ไหนมารวยพันล้านเคนโดกล่าวต่อว่าโคตรรวยเพิ่งยึดทรัพย์ไปรถ10กว่าคันของอย่างอื่นอีก200กว่าล้านยังยึดไม่หมดรวยจริงๆพี่ชายพิงกี้มีสายสัมพันธ์กับอภิรักษ์เปิดบริษัทกับพี่ชายพิงกี้บริษัทที่ดำเนินการฟอเร็กซ์ลบ 3D ผิดตรงๆเพราะมีชื่อในบริษัทอภิรักษ์เปิดหลายบริษัทมีบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทบันเทิงมีอภิรักษ์ถือหุ้นร่วมกับแม่พิงกี้และพิงกี้มีเส้นทางการเงินกับบริษัททำฟอเร็กซ์ลบ 3D มดดำเหมือนแชร์แม่มณีมาเอาเวลาช่องเปิดรายการแม่มณีหนีเที่ยวเปิดละครอะไรตอนนั้นเคนโดกล่าวว่าคล้ายกันบริษัทบันเทิงเห็นว่าทำหนังแต่ไม่ได้ดังเอาเงินมาถลุงเฉยๆแล้วเส้นทางการเงินพิงกี้เองข่าววงในบอกว่ามีการโอนเงินจากฟอเร็กซ์มาทางบัญชีพิงกี้ด้วยเคนโดกล่าวว่าข่าวอภิรักษ์โพสต์ตลอดชีวิตหรูอยู่สบายมีเครื่องบินเจ็ตมีรถภรรยาก็ถือกระเป๋าแบรนด์เนมเยอะมากถ้ามาทำกับฉันจะร่ำรวยมีข้อมูลหนีหลุดจากหลังบ้านตอนนั้นวงจะแตกอภิรักษ์กับพวกแคปหน้าจอของคนลงทุนออกมาในโซเชียลและขู่ว่าถ้าไม่โอนเงินมาให้จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปให้ DSI ข้อมูลที่แหล่งข่าวไปแคปมาได้
เป็นข้อมูลที่แม่ทีมใหญ่เป็นชื่อคุณแม่พิงกี้ไม่รู้เป็นแบ็คออฟฟิศที่อภิรักษ์อุปโลกขึ้นมาหรือฐานข้อมูลจริงเพราะคุณแม่ลงทุนไปล้านกว่าบาทแต่ที่น่าตกใจพิงกี้มีเงินลงทุนที่ระบุอยู่ในนั้น33ล้านอภิรักษ์พยายามระดมทุนตลอดถ้าไม่มีเงินเข้าระบบก็ไม่จ่ายออกต้องให้ลงทุนไปเรื่อยๆถึงจะได้เงินคืนก็มีคนลงอีกเยอะไปหมดมดดำกล่าวด้วยว่ารู้ไหมพิงกี้ไปรู้จักอภิรักษ์ได้ยังไงตอนอภิรักษ์ไปสัญญกรรมใหม่ๆยุคแคสงานการเยอะอภิรักษ์ไปแคสละครจนรู้จักพิงกี้เห็นอภิรักษ์ตั้งแต่ก่อนทำฟอร์เรสต์มดดำกล่าวอีกว่าพิงกี้ถ่ายละครไปแล้ว20ฉากของตายณัฐพลก็ยังต้องถ่ายอยู่คำถามคนวงการบันเทิงเองพิงกี้จะได้ออกมาถ่ายละครต่อไหมเคนโดกล่าวว่าตามกฎหมายการติดคุกไม่ใช่ฝากขังนะตอนนี้ประกันตัวไม่ได้แล้วติดคุกระหว่างการพิจารณาคดีหมายถึงพิจารณาคดีถึงตอนไหนอีกปีอีก2ปีก็ต้องติดจนกว่าจะพิจารณาคดีเสร็จก็ออกมาถ่ายละครไม่ได้แล้วเขากังวลใจว่าถ้าออกมาแล้วจะหนีเป็นไปได้ว่าอาจจะหนีเลยไม่ให้ประกันตัวถามว่าอีก30วันมีโอกาสออกมาไหมเคนโดกล่าวว่าวันนี้แล้วแต่ความเมตตาของศาลท่านแต่ติดระหว่างการพิจารณาคดีก็ชัดเจนแล้วพิจารณาถึงตอนไหนถามว่าคดีแบบนี้ส่วนใหญ่ติดกันกี่ปีเคนโดกล่าวว่าคดีเช้าโกงประชาชนหลักๆจะมีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อะไรด้วยแต่หลักๆช่อโกงต่างกรรมต่างวาระโกง1คนก็โดน5ปีอันนี้ตีเป็น 10,000 คนคือ 50,000 ปีแต่กฎหมายจำคุกสูงสุด20ปีแต่เวลาอ่านคำพิพากษาก็ติดเป็นพันหมื่นปีเหมือนกันถ้าพิงกี้มีหลักฐานว่าเป็นผู้เสียหายเคนโดกล่าวว่าก็ต้องไปสู้กันชั้นศาลคนถามว่าติดคุกช่อโกงทำตัวดีเดี๋ยวก็ได้ลดหย่อนโทษตามกฎหมายกรณีช่อโกงไม่มีลดหย่อนโทษถึงบอกต้องระวังโดยเฉพาะคนดังพูดแล้วเสียงดังพูดแป๊บเดียวคนมาพันคนหมื่นคนไม่มีอะไรรวยมาง่ายๆ3วัน5วันทุกอย่างต้องทำงานเตือนเอาไว้โดยเฉพาะคนดังไม่อยากอ่านข่าวคนดังกับแชร์ลูกโซ่เลยเราสะเทือนใจเห็นภาพพิงกี้ติดคุกทำไมเราจะไม่รู้สึกเราเป็นคนแรกที่ขุดเรื่องนี้ออกมาปลายทางคือพิงกี้ไปติดคุกเราก็เป็นแฟนละครพิงกี้ตั้งแต่ดาวพระศุกร์วันนี้ติดคุกแต่ความจริงก็คือความจริงถามว่าพิงกี้รู้จริงๆหรือแม่กับพี่ทำตามกันมาเคนโดกล่าวว่าผมไม่แน่ใจเหมือนคนบอกว่าตามกันมาแบบนี้ไม่แน่ใจวงในบอกมาผมเคารพการตัดสินใจทุกคนเคารพการตัดสินของศาลด้วยแท็กพรัญญูรักสุดนางเอกแฟนเก่าเฮิร์ตหนักถึงขั้นวิ่งหนีแพทยังคิดไม่ถึงยินดีเห็นคนที่เคยคบแต่งงานแท็กพรัญญูรักสุดนางเอกในดวงใจแฟนเก่าเฮิร์ตหนักถึงขั้นวิ่งหนีแพทยังคิดไม่ถึงผู้ชายคนนี้มุมนี้ก็มีด้วยแพทณปภาเปิดใจตัวพ่อแท็กพรัญญูในโดนเทเซมาที่แพทแท็กพรัญญูขุดวีรกรรมโดนเททั้งดีเจนางเอกเพิ่งถึงขั้นวิ่งหนีสื่อโดยแท็กเผยตอนหนึ่งถึงเรื่องที่น่าจดจำในอดีตกับนางเอกตอนอายุ 20-21 เล่นกับคนนั้นปรึงตราตรึงใจคิดถึงมากอันนี้คือที่สุดรักที่สุดพูดไว้ก่อนเผื่อเมียดูต้องวางไว้ตรงนั้นก่อนอันนี้เราพูดถึงในอดีตก่อนเจอเมียคนนี้เพราะเมียคนนี้รักมากทูลหัวแล้วกลัวอย่างเดียวมีอะไรเมียอุ้มลูกหนีผู้ชายจะเก่งมาจากไหนมีลูกยอมลูกได้คนเดียวจริงๆยอมเขาได้คนเดียวแท็กกล่าวว่าจำได้เลยเจอครั้งแรกที่มาบุญครองเขาไปประกวดตอนนั้นไม่มีไลน์คุยโทรศัพท์อย่างเดียวไปตกลงเป็นแฟนที่ RCA งานบริษัทเขาคุยกันมาเรื่อยๆตอนนั้นยังไม่มีรถยังไม่มีอะไรเลย
อยากจะไปคือนั่งแท็กซี่ไปหาคิดถึงนั่งแท็กซี่ไปหลังบ้านไปอีกซอยเพื่อโทรศัพท์แล้วเห็นหน้าเขาอยู่ที่ชั้น2ก่อนนอนทุกคืนไปถามเขาได้เลยวาดรูปให้เขาต้มน้ำร้อนเอาน้ำอุ่นนวดเท้าให้เขาแพทยังอึ้งไม่คิดว่าแท็กจะมีมุมนี้ด้วยประมาณ2ปีเป็นข่าวตอนเลิกกันบอกตรงๆไม่มีดาราคนไหนวิ่งหนีสื่อกูคนแรกที่วิ่งหนีสื่อเฮิร์ตมากไม่เอาอะไรแล้วถามว่าใครบอกเลิกแท็กกล่าวว่าต่างคนต่างแยกกันไปเลยด้วยเรายังเด็กด้วยเรายังไม่วุฒิภาวะเรายังไม่พร้อมไปดูแลเขา2ปีที่อยู่ด้วยกันอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันบ้างตอนนั้นเราก็เฮลเขาก็เฮลเมื่อมันไปไม่ได้ก็ต่างคนต่างแยกแล้วกันคุยกันแล้วแยกย้ายทุกครั้งที่เลิกกันจะเข้าใจว่าคุณผิดมาตลอดบางครั้งที่ผู้หญิงผิดก็เลือกที่จะพูดว่าคุณผิดแท็กตอบว่าถูกแพทบางครั้งเลิกกันคุยกันแล้วแต่ก็มาลงที่คุณผิดคุณเจ้าชู้คุณต้องมีคนอื่นแน่ๆเวลาจะเลิกกันจะมองว่าคู่นี้มีมือที่สามไม่คิดหรือว่าบางครั้งอาจจะไม่มีก็ได้ถามว่ามีเรื่องไหนที่เราไม่ลืมไหมแท็กกล่าวว่าพอเราเริ่มแก่เราเริ่มนึกถึงความหลังนึกถึงคนเก่าๆที่ผ่านมาบางคนเราเคยคบบางคนไม่ได้เจอกัน20ปีบางครั้งไปดูไอจีเขาไลฟ์สไตล์เขามีลูกมีอะไรเรารู้สึกดีใจที่เห็นเขามีความสุขแฮปปี้เรื่องความสัมพันธ์อะไรไม่มีแล้วเก็บแต่สิ่งดีๆทุกวันนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในหัวมันไม่มีเธอเลิกฉันเพราะอะไรบางครั้งก็ฝันถึงแฟนเก่าแต่มันเป็นเรื่องราวดีๆเห็นคนที่เคยคบแต่งงานเรารู้สึกยินดีนะถ้าตรงนั้นเป็นเราเขาคงไม่มีความสุขแบบนี้เราเคยคิดแบบนั้นเลยคนในวงการหรือคนไหนที่คุณฝันถึงแท็กกล่าวว่าคนในวงการตั้งแต่เข้าวงการเลยฝันถึงแฟนเก่าทุกคนเลยเหรอเกือบทุกคนฝันแต่สิ่งที่ดี